เปิดประเด็นร้อนเชิงเอมย้อนพบข้อความคุกคามจากคุณรุ้งเจ้าของแมวพรสุคนไทยในอเมริกาที่โดนทำร้ายจนแมวตายที่แท้เหยียดคนอื่นมาก่อนบอกให้ไปตายที่ประเทศอื่นหลังจากที่เชิงเอมแสดงออกทางการเมืองในการต่อต้านรัฐบาลชี้เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีเรื่องราวของน้องแมวพรสุแมวของคุณรุ้งคนไทยที่อยู่ในอเมริกากลายเป็นประเด็นที่โด่งดังที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางเนื่องจากคุณรุ้งออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอ้างว่าเธอถูกทำร้ายจากความเกลียดชังที่มีต่อคนเอเชียขณะที่กำลังพาน้องหมาและน้องแมวออกไปเดินเล่นจนทำให้น้องแมวที่มีชื่อว่าพรสุตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดแฮชแท็กจัสติสฟอร์พรสุขึ้นมาอย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียลเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องแมวและคุณรุ้งโดยล่าสุดเชเอมชยานุชอดีตผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020และเชเอมยังเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองหลายครั้งได้มีการโพสต์แฉพฤติกรรมของเชฟรุ้งซึ่งเคยเหยียดเธอใน DM เช่นกันทั้งนี้เชเอมเผยว่าเธอได้เช็คอินบ็อกซ์ใน IG ย้อนหลังถึงคนที่เข้ามาคุกคามเธอตอนที่เธอออกไปแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพื่อทำการฟ้องร้องจนมาเจอชื่อ Instagram หนึ่งคุ้นๆชื่อว่าพรสุคูแคททำให้นึกออกว่าคนๆนี้เธอเคยออกมาช่วยรณรงค์เรียกร้องความยุติธรรมให้พรสุด้วยทำให้เชอเอมตระหนักได้ว่าเชฟรุ้งเคยส่งข้อความมาหาเธอเมื่อเดือนมีนาคมจากนั้นในเดือนเมษายนเมื่อแมวของเชฟรุ้งตายและเกิดดราม่าเธอเองก็ได้ออกมาคอลเอาท์เรียกร้องให้ช่วยเชฟรุ้งโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ว่าคนที่เธอช่วยนั้นคือคนคนเดียวกับที่ส่งข้อความเข้ามาคุกคามเธอทั้งนี้สิ่งที่เชอเอมอยากบอกก็คือคุณอาจจะคิดว่าตัวเองจะแสดงออกความเกลียดชังกับใครก็ได้แต่ถ้าทุกคนทำแบบนั้นสุดท้ายเรื่องมันก็คงจบที่ตัวเองที่ถูกทำร้ายด้วยความเกลียดชังเช่นกันตอนนี้คุณรุ้งน่าจะเข้าใจความรู้สึกเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้นับเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ที่กำลังรุนแรงมากในประเทศไทยความจริงแล้วเรื่องนี้เธอสามารถตอบโต้ได้แต่ไม่ค่อยทำเพราะไม่เห็นถึงความจำเป็นยกเว้นคนที่เข้ามาปั่นกับ IO เท่านั้นหลังจากที่เชอเอมทวิตข้อความเหล่านี้ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบางก็ผิดหวังกับการกระทำของคุณรุ้งแถมยังมีผู้คนส่วนหนึ่งออกมาแฉการกระทำต่างๆที่คุณรุ้งเคยทำไว้อีกด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ